สวัสดีค่ะวันนี้สิฉันจะมารีวิวผลไม้นี้นะคะมีชื่อว่าคาลินไม่รู้ว่าภาษาไทยคืออะไรตอนแรกนึกว่ามะละกอค่ะก็เลยซื้อมาลูกเหมือนมะละกอมากเลยเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแฟนบอกว่าเปรี้ยวมากจะมาลองดูว่าเหมือนมะม่วงของไทยหรือเปล่าเผ็ดมากจริงเค็มมากไอ้ที่ทำเค็มมาก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 มันก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะแข็งมากเลยอะเปลือกเนื้อก็น่าจะแข็งเนื้อแข็งจริงค่ะนี่นะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวจริงเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปนฝาดอะเนื้อแบบเนื้อไฟไฟฝาดๆเปรี้ยวๆค่ะแฟนบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาไว้ดองเหล้าหรืออะไรเนี่ยแหละค่ะที่จำได้คือไว้ดองเหล้าแต่ว่าที่สิทาเคยกินคือแม่เอาเขาอะไรนะเป็นแบบว่าที่เคยกินนะคะเป็นแบบดองน้ำผึ้งแล้วก็เอามากินกับโยเกิร์ตอันนั้นอร่อยมากค่ะเพราะว่าเนื้อมันกรอบแบบเนื้อค่ะแต่กินเพียวๆไม่โอเคร้านพริกก่อนกับบายบายทำพริกเกลือมาจิ้มกินโอเคค่ะใช้ได้หน่อยขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสิชาวากะวอล์กด้วยนะคะลาไปก่อนมาแต่เน